สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์สภากาแฟเปิดแล้วครับเช้าวันอาทิตย์9นาฬิกานัดหมายกันครับว่าเสาร์อาทิตย์เราเจอกัน9โมงวันจันทร์ถึงศุกร์นั้น8นาฬิกาเพื่อตั้งวงสนทนาคุยข่าวเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของพวกเราทั้งในประเทศทั่วประเทศและทั่วโลกเพราะว่าพอเราตั้งวงสนทนาแล้วก็พบครับว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนส่วนไหนของโลกมีมือถือเท่านั้นครับเข้ามาใน Facebook Live เราก็ตั้งวงพูดคุยกันอย่างเช้าวันนี้ได้แล้วครับใครที่ตื่นเช้าวันนี้ได้เห็นไหมครับที่ผมไลฟ์ทาง Facebook ให้ดูว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปกล่าวปราศัยที่เมืองเมลเบิร์นฟลอริดาเมืองที่ชื่อเมลเบิร์นนะครับเมลเบิร์นนี่ไม่ใช่อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับอยู่ที่ฟลอริดาเป็นเมืองที่ทรัมป์ถือว่าเป็นฐานเสียงอันสำคัญของเขาทำไมทรัมป์รับตำแหน่งทำเนียบขาวไม่ถึง1เดือนเนี่ยก็กลับไปสร้างบรรยากาศเหมือนกับการหาเสียงอีกครั้งหนึ่งและไปที่ที่รู้ว่าประชาชนจะเชียร์เขาอย่างเต็มที่จะออกมาแล้วก็เชียร์ทรัมป์ผมเชื่อครับว่าทรัมป์เข้าไปในทำเนียบขาวได้3สัปดาห์เจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายรวมทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และปัญหาที่เจอกับฝ่ายข่าวกรองของตัวเองสื่อที่ออกมาตรวจสอบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาทุกวันเนี่ยทำให้ทรัมป์อึดอัดมากออกมาปะฉะดะกับสื่อเรียกสื่อว่าเป็นศัตรูของประชาชนคนอเมริกันทั้งประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทรัมป์ต้องการในสภาพจิตอย่างนี้คือการได้ยินเสียงเชียร์ได้มีคนที่มาบอกว่าท่านเก่งที่สุดในโลกต้องการเห็นว่าสิ่งที่ได้ยินจากสื่อนั้นไม่จริงอยากจะได้ยินเสียงที่ทำให้ใจตัวเองฮึกเหิมหัวใจพองโตว่ามีประชาชนเชียร์ตัวเองอย่างยิ่งเป็นคำปราศัยที่ค่อนข้างแปลกครับถ้าหากคุณนอนหลับไปช่วงที่หาเสียงหลับไปช่วงที่มีการประกาศเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาและคุณตื่นขึ้นมาเมื่อเช้านี้เนี่ยโดยที่คุณไม่รู้ว่าผลเลือกตั้งเป็นอย่างไรเนี่ยคุณอาจจะนึกว่านี่ยังมีการหาเสียงกันอยู่อีกหรือเพราะว่าถ้าเช้านี้ใครที่ฟังไม่ว่าจะอยู่อเมริกาก็คงจะดูถ่ายทอดสดได้นะครับหรือดูที่ผมรายงานให้ผู้ที่ตื่นเช้าประมาณ6นาฬิกาของประเทศไทยนี่ครับทรัมป์ก็ไปปราศัยที่ฟลอริดาแล้วก็เหมือนกับว่ายังหาเสียงอยู่เลยครับทั้งที่ตัวเองชนะการเลือกตั้งแล้วทั้งที่ตัวเองนี่ไม่จำเป็นจะต้องไปขอเสียงใครอีกแล้วหน้าที่ตอนนี้ก็คือว่าเมื่อมาเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยทำงานตามที่หาเสียงเอาไว้หรือว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างไรก็ชี้แจงแต่ว่าความเป็นประธานาธิบดีเนี่ยหมายถึงการทำงานแล้วเพราะประชาชนมอบอำนาจให้แล้วให้อำนาจในการทำหน้าที่แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องไปหาเสียงหรือว่าไปพูดจาให้ได้ยินเสียงชื่นชมอีกแต่ว่าทรัมป์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบทรัมป์จะวิจารณ์วิเคราะห์เลยครับว่านี่ไงความที่ทรัมป์เนี่ยมีปัญหาสภาพจิตคือจะต้องมีคนเชียร์มีจะต้องคนพูดจาให้เห็นว่าตัวเองสำคัญอยู่ตลอดเวลาเสียงวิพากษ์วิจารณ์นี่จะรับฟังไม่ได้เลยฉะนั้นฝรั่งที่วิจารณ์เขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์การเมืองต่างก็บอกว่าเขาเป็นโรคที่เรียกว่านาร์ซิสซิซึมนาร์ซิสซิซึมนี่มีเป็นหลักเป็นฐานจริงๆนะครับในวิชาจิตวิทยาคือเป็นคนที่ลุ่มหลงไหลกับตัวเองคือจะต้องฟังแต่สิ่งดีๆเท่านั้นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นทางลบนั่นรับไม่ได้โรคนี้ตัวเองเนี่ยต้องเป็นอันดับหนึ่งฉะนั้นก็มีคนวิเคราะห์วิจารณ์ว่าทรัมป์ตั้งแต่เข้ามาได้3สัปดาห์เนี่ยทุกครั้งที่มีเสียงวิจารณ์แกจะพูดเลยครับว่าเห็นไหมผมชนะเสียงท่วมท้นขนาดไหนแล้วในการแถลงข่าวซึ่งยาวเหยียด77นาทีเนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งทรัมป์บอกว่าผมเชื่อว่าแล้วก็มีหลักฐานยืนยันว่าคะแนน Electoral College ที่ผมได้มา300กว่าคะแนนเนี่ยสูงสุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของสหรัฐเท่านั้นเองนะครับนักข่าวคนหนึ่งก็ยกมือท่านประธานาธิบดีครับท่านเรียกพวกเราว่าเป็น Fake News ท่านบอกว่าพวกเราทำข่าวปลอมทั้งสิ้นแต่ท่านกำลังจะให้ Fake Information นะครับที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นข้อมูลไม่จริงครับข้อมูลหลอกลวงครับเพราะว่าจำนวนคะแนน Electoral College ที่ท่านได้300ต้นๆเนี่ยน้อยกว่าโอบามาตั้งเยอะครับ
แล้วน้อยกว่าจอร์จ W. บุชก็ตั้งเยอะครับฉะนั้นท่านไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะพูดเลยว่าท่านเนี่ยมีคะแนนจาก Electoral College สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เรแกนเป็นไปไม่ได้ครับเท่านั้นแหละทรัมป์หน้าแตกครับเพราะว่าทรัมป์ก็อ่ำๆอึ้งๆบอกว่าไม่รู้อันนี้เป็นข้อมูลที่คนของผมให้มาคุณไม่ยอมรับเลยว่าผมชนะอย่างชัดเจนสดใสไหนคุณบอกซิว่าผมชนะหรือเปล่าคือทะเลาะเบาแว้งกับนักข่าวในสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นเลยครับฉะนั้นเช้าวันนี้เวลาบ้านเราเนี่ยที่ทรัมป์ไปปราศัยที่เมืองเมลเบิร์นฟลอริดาจึงมีอะไรแปลกๆมากๆเลยครับทรัมป์ไม่ได้พูดถึงเลยว่าสามอาทิตย์เข้าไปแล้วทำอะไรบ้างหรือเตรียมจะทำอะไรเช่นเรื่องจะสร้างกำแพงตกลงจะทำไหมจะทำอย่างไรเอาเงินมาจากไหนเรื่องจะลดภาษีให้กับธุรกิจยักษ์จะทำอย่างไรก็ไม่ได้บอกไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเลยครับเรื่องที่เกี่ยวกับที่รับปากรับคำไว้ว่าจะหามาตรการเยียวยามาทดแทนโอบามาแคร์นั่นก็คือโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลที่โอบามาทำเอาไว้ซึ่งทรัมป์โจมตีและทรัมป์เข้ามาวันสองวันแรกออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งของโอบามาแคร์เลยครับคือเลิกกฎหมายที่ประชาชนสามารถไปเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลได้แต่ทรัมป์บอกว่าไม่เอาฉันก็ประมาณเปลืองเกินไปไม่มีประสิทธิภาพผมเข้ามาผมจะเลิกแต่ว่าผ่านเข้ามา3อาทิตย์พอไปปราศัยสิ่งที่ประชาชนควรจะคาดหวังก็คือว่าทรัมป์จะมาบอกครับว่าสิ่งเหล่านี้จะทำอย่างไรจะแก้อย่างไรไม่มีเลยครับมานี่ใช้เวลาด่าสื่อมวลชนแล้วใช้เวลาโม้ว่าตัวเองชนะการเลือกตั้งอย่างไรแล้วก็ตอกย้ำเรื่องเก่าๆครับเช่นบอกว่าจะปราบไอซิสให้สิ้นซากรัฐมนตรีกลาโหมเจมส์แมทธิสกำลังร่างผมสั่งไปแล้วกำลังร่างแผนที่จะปราบปรามไอซิสให้พ้นจากแผ่นดินของทั่วโลกทุกจุดของโลกแต่ไม่ได้บอกครับว่าตกลงจะเริ่มอย่างไรจะทำอย่างไรที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือว่าทรัมป์บอกว่าย้ำครับว่า make America great again make America safe again แต่ก็ไม่ได้บอกในรายละเอียดครับว่าจะทำอย่างไรที่บอกประการหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะสะท้อนถึงสิ่งที่ทรัมป์กำลังคิดหนักมากก็คือเรื่อง immigration เรื่องผู้ลี้ภัยและเรื่องชาวต่างชาติที่จะอพยพมาอยู่ในสหรัฐอเมริกาประโยคที่หลุดออกมาเช้าวันนี้ในคำปราศัยที่ผมจับได้ก็คือว่าทรัมป์บอกว่าจะไปสร้าง safe zone ในซีเรียแปลว่าอเมริกาเนี่ยจะไปเปิดโซนเขตที่ให้ชาวซีเรียที่หนีภัยสงครามเนี่ยมาอยู่ในค่ายอพยพนี้ก่อนอยู่ในซีเรียนะครับแล้วจึงจะสกรีนจึงจะคัดเลือกตรวจสอบถ้าใครอยากจะมาสหรัฐค่อยว่าอีกทีหนึ่งแต่ถ้าจำได้คำสั่งแบน7ประเทศของทรัมป์เนี่ยบอกชัดเจนว่าสำหรับผู้อพยพจากซีเรียนั้นปิดประตูตายครับคำสั่งทรัมป์พูดถึงผู้ที่อพยพมาบอกว่าให้ระงับ3เดือนหลังจากนั้นก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ลี้ภัยให้หยุดไป4เดือนแต่ถ้าเป็นผู้ลี้ภัยของซีเรียแล้วก็ตลอดไปเลยห้ามเด็ดขาดไม่มีอีกต่อไปฉะนั้นแผนตอนนี้เมื่อศาลระงับคำสั่งของทรัมป์ศาลชั้นต้นศาลอุทธรบอกว่าคำสั่งของทรัมป์เป็นการกีดกันโดยไม่มีเหตุผลไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการป้องกันการก่อการร้ายเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมของทรัมป์ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าคนจาก7ประเทศนี้เคยเข้ามาก่อการร้ายอย่างไรในสหรัฐอเมริกาฉะนั้นระงับยับยั้งทรัมป์มีทางเลือก2ทางทางนึงคือไปสู่ศาลฎีกาอีกทางนึงคือเขียนคำสั่งใหม่ถ้าฟังดูก็จะเห็นครับว่าทรัมป์กำลังเตรียมจะเขียนคำสั่งใหม่และผมเชื่อว่าในคำสั่งใหม่นั้นก็จะมีการบอกว่าไปตั้ง safe zone safety zone ในซีเรียเพื่อที่จะสกัดไม่ให้ชาวซีเรียอพยพเข้ามาในอเมริกาแต่ว่าที่บอกต่อก็คือว่าจะต้องให้ประเทศในตะวันออกกลางในกอล์ฟในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยเป็นคนออกสตางค์อีกแล้วครับไม่ควักกระเป๋าเองไปที่สั่งสร้างโน่นสร้างนี่และก็ไปให้คนอื่นเขาออกสตางค์เหมือนกับเรื่องกำแพงตรงชายแดนกับเม็กซิโกบอกว่าสหรัฐจะสร้างแต่ว่าเม็กซิโกจะต้องเป็นคนออกสตางค์เมื่อรัฐบาลเม็กซิโกยืนยันขันแข็งว่ายังไงยังไงก็ไม่ออกสตางค์ทรัมป์ทำยังไงครับทรัมป์บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นฉันจะเก็บภาษี
สินค้าทุกอย่างทุกชิ้นที่มาจากเม็กซิโก 20% แล้วเอารายได้จากนี้แหละไปสร้างกำแพงปั่นป่วนแน่ครับเพราะว่าแปลว่าคนที่เป็นผู้บริโภคในสหรัฐเองนั่นแหละจะต้องเป็นคนเสียภาษีและก็สร้างกำแพงใช่ไหมครับไม่ได้แปลว่ารัฐบาลเม็กซิโกจะต้องควักกระเป๋าแล้วถ้าคุณคิดภาษีสินค้าที่ผ่านเข้ามาจากเม็กซิโกซึ่งก็แปลว่าทั่วโลกเนี่ยถ้าหากทำสินค้าผิดสินค้าหรือว่าส่งสินค้าผ่านเม็กซิโกเข้ามาให้คนอเมริกันซื้อเนี่ยก็แพงขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 20% เงินนี่แหละครับที่ทรัมป์บอกว่าจะเอาไป สร้างกำแพงเหตุผลง่ายๆก็คือว่าทรัมป์คิดไม่ออกครับว่าจะเอาภาษีประชาชนคนอเมริกันไปสร้างกำแพงแล้วจะอธิบายอย่างไรคนอเมริกันเกินครึ่งไม่เห็นด้วยฉะนั้นคุณเอาภาษีเขาไปทำในสิ่งที่ประชาชนต่อต้านเนี่ยคุณอยู่ลำบากแน่นอนครับเช้าวันนี้ประโยคที่ทรัมป์บอกว่าจะให้ประเทศในตะวันออกกลางเป็นคนควักกระเป๋าจ่ายเงินค่าเซฟโซนที่จะสร้างในซีเรียเพื่อตั้งรับผู้อพยพเนี่ยเป็นเรื่องที่ประหลาดเหลือเกินครับเพราะว่าหนึ่งทรัมป์มีสิทธิ์อะไรครับที่จะไปสร้างเซฟโซนในประเทศที่เขามีอธิปไตยเขาเองสองคุณจะไปบังคับให้ประเทศอื่นๆไปออกสตางค์เพื่อสร้างเซฟโซนโดยที่คุณไม่ได้ปรึกษาหารือโดยที่คุณไม่ได้บอกกล่าวเลยว่าจะทำอย่างไรอยู่ดีๆพุ่งพล่านออกมาและบอกว่าจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนั้นโดยที่ไม่เคารพสิทธิ์ของประเทศอื่นใดว่าจะทำได้หรือไม่แต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำวันนี้เนี่ยมีคนแซวและผมก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่แซวนะครับอาจจะเป็นจริงก็ได้บรรยากาศภาษาลีลาที่ทรัมป์ใช้ในการปราศรัยเช้าวันนี้ที่ฟลอริดาเหมือนกับเป็นการเปิดการรณรงค์หาเสียงรอบ2สมัยที่2ของทรัมป์แล้วครับเข้ามาในตำแหน่งขาวได้3สัปดาห์มีเทอมอยู่4ปีที่ต้องทำงานตามคำมั่นสัญญาแต่ว่ายังไม่ทันจะทำอะไรเลยครับคิดไปแล้วว่าจะต้องหาเสียงสำหรับสมัยที่2เพราะว่าทรัมป์เคยประกาศว่าจะอยู่8ปีใช่ไหมครับเข้ามาได้3สัปดาห์ในสมัยแรกก็เริ่มจะบอกว่าฉันต้องหาเสียงล่วงหน้าสำหรับสมัยที่2แล้วที่พูดอย่างนี้เพราะว่า ภาษาที่ใช้สับแสงที่ใช้อารมณ์และบรรยากาศที่เราเห็นที่เมืองเมลเบิร์นที่ฟลอริดาเนี่ยชัดเจนว่าเป็นการหาเสียงมากกว่าเพราะว่าไม่ได้อาเกี่ยวอะไรกับการที่ประชาชนคนอเมริกันเลือกเขาเข้าไปแล้วเข้าไปทำหน้าที่ผ่านไป3อาทิตย์มีความวุ่นวายปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในทำเนียบขาวเกิดขึ้นกับข่าวคราวที่รั่วออกมาเกิดขึ้นกับที่มีข่าวกรองหลุดออกไปอยู่ในสื่อที่ทำให้ทรัมป์เสียหายมีรัฐมนตรีบางคนที่ทรัมป์เสนอชื่อแล้วต้องถอนตัวเพราะว่าประวัติไม่ดีรวมไปถึงที่มีการลุดรั่วออกมาตลอดเวลาว่าจะปราบปรามผู้อพยพหรือคนต่างชาติ immigration และก็ที่หนักที่สุดเป็นสิ่งที่ท้าทายความน่าเชื่อถือและกระทบฐานเสียงและบารมีการเมืองของทรัมป์ที่สุดก็คือเรื่องคำสั่งแบนคนจาก7ประเทศนี่แหละครับเพราะว่าเป็นการเวียงแหโดยไม่มีคำอธิบายว่าทำไมทุกคนใน7ประเทศนี้ทั้งเด็กคนแก่ผู้หญิงคนที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมืองจึงเข้าข่ายของการถูกแบนด้วยเพราะถ้าหากว่าเป็นการป้องกันการก่อการร้ายคนเหล่านี้อยู่ในฐานะที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายกันนั่นหรือครับนี่คือประเด็นปัญหาที่น่าสนใจมากหลังจากนั้นก็มีข่าวรั่วออกมาซึ่งทรัมป์ปฏิเสธทันทีแต่ผมเชื่อว่ามีข่าวพอสมควรครับสำนักข่าว AP เมื่อ2วันก่อนบอกว่าทรัมป์กำลังเตรียมจะ ระดมกำลังของหน่วย National Guards ทั่วประเทศ 100,000 คนเพื่อที่จะมาไล่ล่าผู้อพยพคนต่างชาติที่ไม่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายเพื่อส่งออกนอกประเทศอย่างเข้มข้นเร่งด่วนภาษาทรัมป์ก็จะเรียกเป็น severe vetting หรือ extreme vetting คำว่า vet VET นี่แปลว่าตรวจสอบอย่างเข้มข้น severe หรือ extreme แปลว่าเป็นการตรวจสอบสุดๆที่จะไม่มีการยกเว้นแต่ประการใดทั้งสิ้นพอข่าว AP บอกว่า ทำเนียบขาวเตรียมที่จะระดม National Guardsเพื่อจะจัดการกับผู้อพยพที่ไม่มีหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า National Guards เนี่ย
คือทหารติดอาวุธในระดับ federal ระดับชาติปกติจะใช้ต่อเมื่อมีเพศภัยมีอุบัติภัยมีสิ่งที่ฉุกเฉินภาวะที่ตำรวจปกติเอาไม่อยู่หรือว่าตำรวจในรัฐนั้นๆเอาไม่อยู่แล้วกรณีการเดินขบวนจนปะทะกันยิงกันจนกระทั่งว่าตำรวจณจุดนั้นๆท้องถิ่นนั้นๆไม่สามารถที่จะจัดการได้ก็จะเอา National Guards เข้ามาในประวัติศาสตร์ของการเมืองสหรัฐในช่วงหลังๆก็ไม่เคยปรากฏว่าจะมีเหตุร้ายแรงถึงขั้นนั้นแต่ว่าแผนที่ว่านี้เตรียมการครับที่จะรุกใหญ่เพื่อจะเอา National Guards ซึ่งแปลว่าจะใช้อำนาจระดับชาติของทำเนียบขาว Federal Powers ก็คือระดับที่เหนือรัฐปกติทั้งหลายทั้งปวงทันทีทันใดที่มีข่าวนี้ก็ปฏิเสธครับไม่จริงผมก็จะคอยดูครับว่าที่ไม่จริงเนี่ยเพราะว่าเตรียมจะทำแล้วข่าวรั่วเปลี่ยนแผนหรือว่าไม่เคยคิดแต่ว่าคิดอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าอยู่ดีๆตัวเลขแสนคนชื่อ National Guards เนี่ยจะโผล่ออกมาไม่ได้ครับถ้าหากไม่มีข่าวลางว่ากำลังคิดอะไรกันอยู่ปรากฏว่าวันนี้เองครับมีข่าวที่มาค่อนข้างจะยืนยันว่ามีความคิดที่จะจัดการกับ Immigrants หรือผู้อพยพในลักษณะที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงเข้มข้นเพราะว่ารัฐมนตรีความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security Secretary ที่ชื่อจอห์นเคลลี่เนี่ยได้เซ็นคำสั่งเรียก Memos ภายในอย่างน้อย2คำสั่งที่จะให้เจ้าหน้าที่ระดับชาติระดับประเทศจับและส่งผู้ต้องสงสัยว่าทำผิดกฎหมายคนต่างด้าวนะครับในอเมริกาและตรงชายแดนทั้งหมดอย่างเร่งด่วนมีคนไปเห็นแล้วครับเห็น Memos นี่เห็นบันทึกของรัฐมนตรีความมั่นคงมาตุภูมิ ลงรายละเอียดบอกว่าจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องเพิ่มเขาเรียก enforcement agents คำว่า enforcement agents เนี่ยเป็นคำกว้างที่หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจจะหมายถึงตำรวจหมายถึงทหารและอาจจะหมายรวมไปถึง national guards ที่ว่านี้ด้วยเพราะว่าคำว่า enforcement agents เนี่ยใครก็ได้ ICE ก็คือ immigration and customs enforcement นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่นั่นคือระบุชัดเจนว่าเป็นตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแต่คำว่า enforcement agents ทั่วไปแปลว่ากำลังเตรียมการจะขยายให้การใช้อำนาจรัฐที่สั่งโดยรัฐมนตรีเพื่อใช้กับทุกรัฐทั้งหมดเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นฉะนั้นข่าวเดิมทีที่บอกว่าจะใช้ National Guards 100,000 คนจึงไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่ข่าวลือที่ปล่อยให้ทรัมป์เสียหายเฉยๆแต่เชื่อว่ามีเหตุที่ทำให้เกิดความเชื่อว่าทรัมป์กำลังทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Immigration ที่จะกระทบกระเทือนแม้กระทั่งคนที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องหวั่นไหวครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยคล้ายๆกับมาในหลายทิศทางพร้อมๆกันคำสั่งแบน7ประเทศตามมาด้วยข่าวลือว่าจะจ้างเอา National Guards เข้ามาจัดการกับผู้ทำผิดกฎหมายที่เป็นต่างชาติตามมาด้วยข่าวว่ากระทรวงความมั่นคงภายในกำลังสั่งในรายละเอียดว่าจะเพิ่มจำนวน Enforcement Agents เพื่อจะจัดการกับคนต่างด้าวแน่นอนครับคนที่อยู่ก้ำกึ่งระหว่างต่างด้าวหรือคนที่มีเอกสารถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือคนที่กำลังขออยู่คนที่กำลังรอกระบวนการพิจารณาอยู่เนี่ยหยุดหมดเลยครับ คนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีกรีนการ์ดก็ดีหรือว่ามีวีซ่าทำงานเช่นวีซ่าที่นักศึกษาต้องได้และคุณเป็นนักศึกษาคุณทำงานไม่ได้แต่ขณะเดียวกันคุณมีวีซ่าที่สามารถทำงานได้เนี่ยคุณก็กำลังจะต้องถูกตีความว่ากฎหมายใหม่ที่กำลังร่างอยู่หรือว่าการตีความของเจ้าหน้าที่ enforcement agents เนี่ยว่าคุณทำงานถูกประเภทไหมคุณเข้ามาในกติกาอะไรต่อไปนี้กำลังจะเปลี่ยนและคุณต้องคิดใหม่ฉะนั้นคนผิดกฎหมายนี่แน่นอนครับต้องหนีหัวสุกหัวสุนแล้วล่ะแต่คนที่ถูกกฎหมายมี green card ก็ยังอยู่ในข่ายที่ไม่รู้ว่าคำสั่งใหม่ที่ทรัมป์กำลังเขียนอยู่เนี่ยจะกินความ
ไปถึงแค่ไหนหรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งที่สร้างความหวั่นไหวทุกข่าวที่ออกมาข่าวลือข่าวจริงก็ตามแต่ก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนเพราะว่าคนอเมริกันนั้นอุตสาหกรรมอเมริกันนั้นที่พัฒนาก้าวหน้าถึงขั้นนี้ได้เรื่องนวัตกรรมเรื่องของการมองวิสัยทัศน์การใช้คนที่เก่งทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านเทคนิคทางด้านไอทีทางด้านบริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติครับและนี่คือจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ CEO ของ Silicon Valley ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมโลกก็กำลังหวั่นไหวกำลังต่อต้านกำลังเรียกร้องให้ทรัมป์ทบทวนทิศทางนโยบายนี้แต่ถ้าฟังการหาเสียงขอโทษไม่ใช่หาเสียงคำปราศัยของท่านประธานาธิบดีเพราะว่าไม่ต้องหาเสียงแล้วเนี่ยคำปราศัยของท่านประธานาธิบดีในลักษณะหาเสียงนี่นะพูดอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราจะจัดการกับคนที่อยู่ประเทศของเราอย่างผิดกฎหมายเราต้องมีความปลอดภัย 100% ให้กับประชาชนของเราผมยืนยันว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ชีวิตคนอเมริกันปลอดภัย Make America Safe Again Make America Great Again ตอกย้ำอีกแล้วครับแปลว่าทรัมป์เชื่อว่าคนอเมริกันที่ลงคะแนนเสียงให้เขาต้องการให้เขาเป็นลักษณะเหี้ยมโหดเป็นลักษณะเด็ดขาดกับคนต่างชาติในทุกวิถีทางนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อครับว่าบรรยากาศแนวโน้มกำลังจะไปสู่การที่สกัดกั้นคนต่างชาติในทุกรูปแบบจะทำให้อเมริกาปิดประเทศของตัวเองอย่างน้อยปิดครึ่งหนึ่งละแล้วก็ต้องการให้คนอเมริกันรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่และตัวเองสามารถจะสร้างโลกใหม่ได้โดยไม่ต้องอาศัยคนต่างชาติมีน้ำซ้ำยังมีข่าวว่าสมาชิกวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันคณะหนึ่งกำลังเสนอกฎหมายที่จะให้ลดจำนวนการออกวีซ่าให้คนต่างชาติมาพำนักอยู่ในอเมริกาลงเหลือครึ่งหนึ่งตัวเลขที่ผ่านมาปีหนึ่งประมาณล้านคนสว.ของรีพับลิกันสองคนเนี่ยบอกว่าได้ปรึกษากับทรัมป์แล้วด้วยและกำลังจะเตรียมเสนอกฎหมายใหม่นี้จะทำให้การเข้าไปอยู่ในสหรัฐของคนต่างด้าวยากเย็นยิ่งขึ้นอย่างน้อยอีกหนึ่งเท่าตัวครับคราวนี้ดื่มกาแฟแล้วยังครับเช้าวันอาทิตย์ที่เรามาพูดจาข่าวคราวนี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอยู่ในความสนใจแล้วก็ช่วยกันติดตามวิเคราะห์นั่งเล่าข่าวด้วยกันครับคุณนครบอกว่ากำลังสั่งก๋วยเตี๋ยวที่ขายเฉพาะวันอาทิตย์ที่ไหนครับเล่าสู่กันฟังมา แบ่งปันรสชาติก๋วยเตี๋ยวกันสิครับคุณหวานหมูบอกว่าจากเชียงใหม่คุณโจบอกว่าขอชงกาแฟแป๊บเดี๋ยวมาฟังต่อทานไปชงกาแฟไปฟังต่อได้ครับคุณแซคบอกว่าการเดินทางของทรัมป์กับอิมมิเกรนต์มุสลิมและซีเรียคล้ายกับการเดินเกมของฮิตเลอร์กับยิวสร้างโปรปาแกนดาสร้างคะแนนพวกของตัวเองพอมีการเริ่มใช้อำนาจทหารยิ่งน่ากลัวมากขึ้นว่าต่อไปจะเดินเกมอย่างไรครับมีคนเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำอยู่เนี่ยคล้ายๆกับที่ฮิตเลอร์ทำกับชาวยิวเลยครับแล้วฮิตเลอร์ก็ประกาศว่าเยอรมันเท่านั้นที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่บริสุทธิ์อารยันครับเป็นคนที่เจริญก้าวหน้าฉลาดเฉลียวกว่าคนอื่นยิวนี่เป็นเผ่าพันธุ์ที่จะมาทำลายล้างคนเยอรมันอันตรายและจะต้องปราบจะต้องฆ่าจะต้องสังหารทำเป็นกระบวนการน่ากลัวมากครับใครก็ตามแต่ที่อ่านหนังสือย้อนกลับไปช่วงนั้นเนี่ยที่น่ากลัวก็คือว่าผมย้อนกลับไปอ่านหลายเล่มนะครับที่บอกว่าตอนที่ฮิตเลอร์ทำอย่างนี้ใหม่ๆเนี่ยคนทั้งโลกไม่เฉลียวใจเลยครับคนทั้งโลกเชื่อว่าฮิตเลอร์เนี่ยได้รับเลือกตั้งจากประชาชนชาวเยอรมันอย่างล้นหลามเป็นที่พอใจประชาชนนิยมชมชื่นผู้นำที่เบ็ดเด็ดขาดเบ็ดเสร็จอย่างฮิตเลอร์เพราะว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่และคนเยอรมันกำลังอดอยากกำลังต้องการความหวังใหม่กำลังต้องการให้ผู้นำของเขาเนี่ยสามารถจะพิสูจน์ว่าจะดึงเอาประเทศเยอรมันเนี่ยฟื้นขึ้นมาให้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกให้ได้ฮิตเลอร์ไม่ได้ใช้คำว่า make Germany great again แต่ความหมายคล้ายกันเลยครับนี่ผมก็ไปซื้อหนังสือเล่มที่เขาเขียนเนี่ยที่ถูกแบนมาหลายสิบปีแล้วก็ตีพิมพ์ใหม่ผมนั่งอ่านฮิตเลอร์บันทึกส่วนตัวที่เขียนในคุกเนี่ยเพื่อให้เข้าใจว่าวิธีคิดเขาเป็นอย่างไรแล้วอย่าแปลกใจนะครับถ้าหลายๆตอนหลายๆประโยคเนี่ย
คล้ายๆกับที่ทรัมป์พูดทุกวันนี้คือความยิ่งใหญ่ของประเทศของเขาจะต้องมาก่อนทุกอย่างแล้ววิธีการเขาปฏิบัติต่อคนต่างด้าวทั้งที่คนต่างด้าวมีส่วนช่วยเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างยิ่งเนี่ยก็มีคนเปรียบเทียบว่ายิวตอนนั้นเนี่ยก็คือคนกลุ่มที่เป็นมันสมองคนกลุ่มที่มีความกล้าในการคิดและมีความสามารถมีประสิทธิภาพในการทำงานมากแต่ว่าฮิตเลอร์กลัวเพราะว่าฮิตเลอร์ไม่สามารถคุมปัญญาชนที่มีความคิดที่กล้าท้าทายและก็กล้าคิดอะไรที่แปลกแล้วก็แหวกแนวไปจากฮิตเลอร์ทรัมป์เหมือนกันครับคนที่ไม่ชอบทรัมป์เนี่ยจะทนทรัมป์ไม่ได้ตรงที่ว่าทรัมป์ไม่ได้คิดอะไรเป็นระบบไม่ได้คิดอะไรที่เข้าใจคนอื่นหรือว่ามองภาพกว้างว่าสหรัฐอเมริกาจะเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยต้องยื่นมือไปหาคนอื่นต้องเป็นมหาอำนาจที่ทำให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างอเมริกาต้องช่วยประเทศอื่นเพื่อให้โลกทั้งโลกอยู่ได้โดยสงบสันติถ้าจะปราบปรามการก่อการร้ายอเมริกาต้องช่วยในการปราบปรามการก่อการร้ายสากลสกัดการก่อการร้ายสากลได้ก็จะไม่เข้ามาในอเมริกาแต่ว่าที่ทรัมป์พูดนี่เหมือนกับตีเส้นตัวเองสร้างกำแพงล้อมอเมริกาคนอื่นจะก่อการร้ายฆ่าฟันกันอย่างไรไม่เป็นไรตราบเท่าที่ยังไม่เข้ามาในชายแดนอเมริกาแล้วก็ทรัมป์ถือว่าโอเคอย่างนี้เป็นเรื่องที่หลายคนรับไม่ได้จริงๆครับนี่คือสภาวะที่ไม่น่าจะทำให้โลกมีเสถียรภาพดูน่าสบายใจขึ้นแต่ประการใดคุณวีรชัดบอกดูตลกครับทรัมป์จืดๆด้วยครับคุณกิติศักดิ์สวัสดีตอนเช้าคุณนครมาจากชลบุรีสวัสดีครับทรัมป์ปกติหรือดีหรือไม่ครับคุณกรินบอกสวัสดีติดตามตลอดเลยครับทั้งเช้าทั้งเย็นขอบคุณมากครับเช้าวันนี้มีสักกี่ท่านครับที่ติดตามทันตอนที่ประมาณ6ในรายการเสร็จๆผมตื่นขึ้นมาติดตามข่าวตั้งแต่เมื่อคืนรู้ว่าทรัมป์พูดก็เลยเปิด CNN ซึ่งถ่ายทอดสดก็เลยทำ Facebook Live ก่อน breakfast ก่อนอาหารเช้าก่อนสภากาแฟเปิดนี่ผมแอบเปิดสภากาแฟเล็กๆใครที่ทันก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ผมคิดว่าอะไรที่เร็วที่ผมสามารถจะช่วยทำให้พวกเราได้รับทราบช่วยกันเล่าให้ฟังแล้วช่วยกันวิเคราะห์สดๆได้ก็จะทำให้ครับเพราะว่าท่านก็จะได้ติดตามข่าวสารได้อย่างคึกคักที่จะมีโอกาสได้รู้ได้เข้าใจโลกเร็วขึ้นลึกซึ้งขึ้นคุณสารวจบอกจากเมืองเพชรครับขอบคุณครับคุณพีรพงศ์บอกว่าฟังเรื่องเล่าท่านสนุกคุณซันดราบอกชอบมากเลยดู2ครั้งแล้วจากเชียงใหม่ฟังข่าวจากคุณสุทธิชัยทำให้อรรถรสในกาแฟเพิ่มขึ้นมากเลยขอบคุณมากครับกาแฟเช้าวันนี้ชวาทิตย์อร่อยขึ้นนะครับเพราะว่าได้ทั้งสาระได้ทั้งเบื้องหลังของข่าวคุณคูลิฟเท็กซัสชัดเจนครับบอกว่าคนที่เท็กซัสค่อนข้างรีพับลิกันจังบรรยากาศที่นี่ดูเหมือนยังสนับสนุนทรัมป์อยู่แต่ไม่รู้จะได้นานแค่ไหนคุณสุจิราหาผลบอกจริงๆแล้วอเมริกาเคยเป็นฟรีคันทรีโนดิสคริมิเนชั่นทำไมกลับเป็นแบบนี้สร้างความเกลียดชังก็คงเป็นเพราะว่าทรัมป์เนี่ยไปเจาะเอากลุ่มคนอเมริกันที่รู้สึกว่าตัวเองถูกโดดเดี่ยวตัวเองไม่ได้ประโยชน์จาก globalization ประโยชน์นั้นไปตกอยู่กับประเทศอื่นแล้วเขาก็มองว่าคนอพยพเนี่ยเข้ามาอเมริกาแล้วก็ได้เปรียบได้ประโยชน์จากสังคมอเมริกันทั้งที่คนอเมริกันเป็นเจ้าของประเทศนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ไปปลูกฝังความรู้สึกนี้จนทำให้เกิดเป็นกระแสชาตินิยมที่น่ากลัวเพราะว่ากระแสชาตินิยมเนี่ยถ้าไปสุดขั้วอย่างที่ทรัมป์พยายามจะทำจะเป็นความคลั่งชาติฉะนั้นจะไม่ใช่แค่ patriotism ความรักชาติแต่จะกลายเป็น nationalism และจะกลายเป็น ultra nationalism ที่ฮิตเลอร์เคยสร้างขึ้นมาให้คนเยอรมันรู้สึกว่าตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองเป็นเผ่าพันธุ์บริสุทธิ์ตัวเองมีสมองฉลาดกว่าคนอื่นๆฉะนั้นต้องให้เยอรมันเป็นผู้นำของโลกแล้วใครที่ขัดขวางใครที่เป็นอุปสรรคต่อขบวนการนี้ต้องปราบปรามจัดการแม้จะต้องใช้ความรุนแรงก็ต้องทำเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคของเยอรมันสมัยฮิตเลอร์ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งทรัมป์ไม่ทราบทรัมป์ไม่เคยอ้างความเป็นฮิตเลอร์แต่ว่าคนสนิทของทรัมป์ที่ชื่อสตีฟแบนนอนเคยบอกว่าเลนินของรัสเซีย
ซึ่งเป็นผู้ก่อการปฏิวัติรัสเซียเมื่อ1917เป็นแม่แบบของเขาต้อง destroy the order destroy the social order ทำลายระบบสังคมก่อนแล้วก็สร้างสังคมใหม่ตามที่พวกเขาต้องการอันตรายอยู่ตรงนี้ครับคุณธนากรบอกว่ามัวได้ถ้วยฮิตเลอร์ไม่เลือกตั้งทุก4ปีก่อนที่เขาจะชนะย้อนกลับไปอ่านประวัติฮิตเลอร์ใครมีเวลามีโอกาสย้อนกลับไปอ่านประวัติฮิตเลอร์นี่น่าสนใจมากครับผมอ่านที่วินสตันเชอร์ชิลล์นายกอังกฤษสมัยนั้นเขียนเล่มใหญ่เลยครับเนี่ยผมเอามาให้ดูครับนี่ครับผมอ่านเล่มนี้เชอร์ชิลล์เขียนเกี่ยวกับ Second World War เนี่ยสงครามโลกครั้งที่2สนุกมากแล้วได้รางวัลโนเบลด้วยนะครับที่เขียนเนี่ยแล้วตอนบทต้นๆนี่แหละเขียนว่าไม่มีใครคิดว่าฮิตเลอร์จะเป็นเผด็จการชั่วร้ายถึงขนาดนี้แล้วตอนที่เริ่มทำใหม่ๆเนี่ยประเทศต่างๆก็ไม่มีใครสนใจแล้วก็ทุกคนก็มองว่าเจ้าฮิตเลอร์เขาได้เลือกตั้งจากประชาชนนี่ประชาชนเลือกเขาอย่างล้นหลามทุกคนต้องการให้เขาเนี่ยบริหารประเทศต้องการให้เยอรมันฟื้นกลับมาเพราะว่าเยอรมันถูกรังแกหลังสงครามโลกครั้งที่1หมดสภาพวันนี้ผู้นำอย่างฮิตเลอร์เท่านั้นที่จะดึงให้ประเทศเยอรมันกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งหลายปีครับกว่าที่ชาวโลกจะเริ่มตระหนักว่าฮิตเลอร์เอาจิวไปฆ่าไม่ใช่คน2คนไม่ใช่ร้อย200เป็นแสนเป็นล้านแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยตอนแรกๆไม่มีรัฐบาลไหนในโลกรู้นะครับทุกครั้งที่ออกข่าวอย่างนี้ก็ถูกปฏิเสธไม่จริงเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเฟกนิวส์ถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะบอกเฟกนิวส์แต่ว่าข่าวที่หลุดออกมาชุดแรกเกี่ยวข้องกับการสังหารโหดที่ฮิตเลอร์ทำกับชาวยิวเนี่ยมาจากคนที่หนีจากค่ายกักกันซึ่งผมก็อ่านอีกเล่มหนึ่งที่เขาบรรยายว่าเขาหนีมาได้อย่างไรหลบลี้หนีมาเรียกว่าเดนตายเลยครับเพราะว่าถ้าหลุดหนีออกจากคุกวิ่งออกมานี่เป็นระยะหลายกิโลแล้วมีทหารของฮิตเลอร์เนี่ยล้อมอยู่หมดครับเห็นอะไรแปลกตาหลุดออกมาจากคุกเปรี้ยงยิงเลยครับตายหมดแต่รอดมาได้2คนหนีใช้เวลาหลายสัปดาห์เกือบตายหลายรอบเพราะว่าอาหารก็ไม่มีถูกไล่ล่าตลอดเวลาแล้วก็ไปเจอสปายสายลับของฮิตเลอร์เกือบทุกจุดออกมาเขียนบันทึกเล่าส่งไปให้กับรัฐบาลทั้งหลายค่อยๆยอมรับว่าอ้าวมีอย่างนี้จริงด้วยหรือจึงกลายเป็นการรวมตัวของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาที่ปักหลักสู้กับฮิตเลอร์โอ้ยหลายปีนะครับคนตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทางฝ่ายพันธมิตรไม่ต้องทำมาหากินกันหลายปีสู้รบกันฮิตเลอร์ก็ปักหลักสู้ไอ้ดีเดย์เนี่ยนะครับใครไปดูหนังดีเดย์ The Longest Day เนี่ยที่เป็นจุดผันแปรของสงครามที่ทำให้ฮิตเลอร์ต้องแพ้เนี่ยการวางแผนการทุ่มกำลังการทะเลาะเบาะแว้งกันเบื้องหลังของพันธมิตรความคิดที่แตกแยกวาดภาพครับว่าถ้าดีเดย์ไม่เกิดแล้วฮิตเลอร์ชนะแล้วฝ่ายสัมพันธมิตรคือฝ่ายอเมริกาฝ่ายอังกฤษฝ่ายตะวันตกเนี่ยแพ้เนี่ยโลกก็จะเป็นอีกแบบนึงครับคุณจะมีเผด็จการอย่างฮิตเลอร์ที่ครองโลกทั้งหมดผมก็ไม่แน่ใจว่าคนไทยเราจะตกอยู่ในสภาพเช่นไรถ้าหากฮิตเลอร์ไม่แพ้วันนั้นมีคนถามนะครับคำถามว่าแล้วจะเอาทรัมป์ลงอย่างไรมีคำตอบนะครับคำถามก่อนที่จะหาคำตอบว่าจะเอาทรัมป์ลงอย่างไรได้เนี่ยต้องมีคำถามก่อนครับว่าทำไมทรัมป์มาอยู่แค่3สัปดาห์จึงมีคำถามในอเมริกานะครับไม่ใช่พวกเราที่อยู่ต่างประเทศหรอกในอเมริกาเองแหละถามว่าจะมีทางเอาทรัมป์ลงหรือไม่อย่างไรแค่อยู่3สัปดาห์ทำไมมีการถามเยอะอย่างนี้ทำไมมีคนพูดถึงฮิตเลอร์ที่อเมริกาถ้าไม่มีคนพูดถึงวอเตอร์เกตอีกครั้งหนึ่งวอเตอร์เกตนั่นคือกรณีที่ประธานาธิบดีนิกสันถูกกล่าวหาว่าไปแอบฟังหาเอาข้อมูลลับจากพรรคเดโมแครตแค่นั้นนะครับไม่ได้ฆ่าฟันใครไม่ได้ก่อเหตุที่จะขับไล่คนเป็นล้านล้านทรัมป์ตอนหาเสียงนี่บอก11ล้านคนนะครับจำได้นะครับตอนหาเสียงบอกมีผู้อยู่ในอเมริกาที่ผิดกฎหมาย11ล้านคนผมขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเมื่อไหร่กลับบ้านหมดพวกนี้วอเตอร์เกต
คือความเชื่ออย่างหนึ่งว่าประธานาธิบดีถ้าหากทำอะไรผิดร้ายแรงต้องมีทางเอาลงกติกาปกติคือ impeachment impeachment ก็คือการที่รัฐสภาเขาไต่สวนสอบสวนเพื่อถอดถอนแต่นั่นก็แปลว่าจะต้องมีเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาด้วยตอนนี้มีวิธีหนึ่งครับที่จะเอาทรัมป์ลงมีการวิเคราะห์แล้วก็ผมก็เห็นหลายสำนักผู้เชี่ยวชาญหลายสำนักที่วิเคราะห์แล้วบอกว่ามีมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนนะครับแต่เขาไปค้นกันแล้วคนอเมริกันที่ไปค้นมากๆเพราะว่าอเมริกาอยู่ไม่ไหวแล้วมั้งเราต้องหาทางที่จะเผชิญกับวิกฤตนี้ด้วยการหาทางถ้าหากทรัมป์ยังบ้าต่อไปอย่างนี้ต้องหาทางเอาออกอย่างไรมีเซ็กชั่น4ของ Amendment ที่25ในรัฐธรรมนูญเซ็กชั่น4ก็คือมาตรา4 25th Amendment ก็คือบทแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญที่25รัฐธรรมนูญสหรัฐเนี่ยเขาเขียนออกมาเสร็จแล้วไม่ใช่เขาจะยึดตามนั้นตลอดมีประเด็นอะไรที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อการบริหารประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างดีเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความเท่าเทียมข้อ25นี้แก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญข้อ25จำไว้นะครับว่าต่อไปนี้ใครพูดถึงนี่เราที่อยู่ในชุมชนข่าวเราก็จะเข้าใจทันที Section 4 Section 4มาตรา4 25th Amendment บทแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญที่25ข้อนี้บอกว่าอย่างนี้ครับในกรณีที่ประธานาธิบดี is unable ไม่สามารถ carry out his duties ไม่สามารถทำหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีได้คณะรัฐมนตรีด้วยเสียงส่วนใหญ่ simple majority นะครับแค่เสียงส่วนใหญ่ไม่ต้องเอกฉันท์นะครับแค่เสียงส่วนใหญ่สามารถลงมติปลดประธานาธิบดีได้และให้รองประธานาธิบดีขึ้นมาทำหน้าที่แทนข้อนี้มีอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับและกว้างมากต้องตีความว่าคำว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีนั้นเป็นอย่างไรและในกรณีที่ประธานาธิบดีไม่ยอมล่ะสมมติว่ามีการโหวตเสียงส่วนใหญ่ในครม.บอกว่าท่านประธานาธิบดีทำงานไม่ได้ละเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองละฉะนั้นเราลงมติในครม.เสียงส่วนใหญ่ปลดท่านให้รองประธานาธิบดีขึ้นมาทำหน้าที่แทนประธานาธิบดีคนนั้นมีสิทธิ์จะแย้งมีสิทธิ์จะไม่ยอมรับมตินี้ในมาตรานี้ต้องส่งไปที่คอนเกรสเรื่องนี้ต้องส่งไปที่รัฐสภาและจะต้องลงมติ2ใน3ทั้ง2สภามิฉะนั้นก็ประธานาธิบดีคนเดิมก็จะกลับมาทำหน้าที่แทนแปลว่า1ครม.มีสิทธิ์ลงมติเสียงส่วนใหญ่ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าประธานาธิบดีทำหน้าที่ไม่ได้โหวตเอาลงประธานาธิบดีไม่ยอมไปโหวตกันในรัฐสภารัฐสภาทั้ง2สภาจะให้ประธานาธิบดีหลุดได้ต้อง2ใน3ทั้ง2สภานี่ครับเขาไปตรวจเข้าไปค้นแล้วว่ามันมีไหมช่องทางที่ไม่ใช่ impeachment อย่างเดียวเพราะมันมีเส้นทาง impeachment คือการไต่สวนเพื่อถอดถอนอย่างเช่นที่นิกสันเคยเกือบจะเจอหรือว่าแม้กระทั่งบิลคลินตันกรณีลูวินสกี้ก็เกือบจะเจอแต่ก็นิกสันลาออกซะก่อนบิลคลินตันในสภาช่วยเขาไว้เสียงช่วยเขาไว้ไม่ต้อง impeach กรณีทรัมป์ถ้าไปเส้นทาง impeachmentก็เป็นประเด็นที่ว่าในสภาอาจจะมีเสียงที่ช่วยเขาพอสมควรและสองก็คือเอาประเด็นอะไรที่จะไปกล่าวหาเขาที่จะมีการทำ impeachment แต่อีกเส้นทางหนึ่งก็คือมาตรา4ที่แก้ไขรัฐธรรมนูญที่25 section 4 25th amendment ที่เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่คนในหลายวงการในอเมริกากำลังคิดกันอยู่นะครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนต่างประเทศเท่านั้นครับที่ติดตามเรื่องทรัมป์แล้วก็งงๆอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นและจะทำอย่างไรถ้าเขาแ
สามอาทิตย์ทำอะไรปั่นป่วนได้ขนาดนี้เนี่ยเขาจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรแล้วรัฐธรรมนูญอเมริกาไม่มีช่องทางหรือที่ว่าเลือกไปแล้วประชาชนรู้ว่าเลือกผิดเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหานี้ได้ทรัมป์ก็กลายเป็นตัวอย่างคลาสสิกที่ไม่เคยมีประเด็นนี้เกิดขึ้นในอเมริกามาก่อนถึงขั้นที่ว่าเข้ามาทำงานได้แป๊บเดียวคนก็เริ่มจะตั้งข้อสงสัยแล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเราจะให้อยู่ต่อไปได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้เช้าวันนี้เพื่อพวกเราจะไปคิดต่อครับว่าเออแล้วมันเป็นอะไรอย่างไรบ้างตัวเลขมีคนไปติดตามนะครับว่าทรัมป์เข้ามาแล้วใช้เงินใช้ทองอย่างไรก็น่าสนใจมากน่าสนใจมากว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับที่มีคนโวยวายว่าทรัมป์ครอบครัวทรัมป์เข้ามาแล้วใช้เงินบินไปที่ฟลอริดาในคลับของตัวเองมาอาลาโกมาอาลาโกนี่คือรีทรีตคือคลับสนามกอล์ฟใหญ่ของตระกูลทรัมป์เขาบอกว่าตัวเลขมีคนตรวจสอบเพราะว่ามีคนเฝ้าติดตามแน่นอนครับว่าทรัมป์ใช้เงินอย่างไรในเดือนแรกที่ทรัมป์เข้ามานี่ยังไม่ถึงเดือนนะครับแต่เขาบอกว่าตัวเลขถึงวันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าเครื่องบินค่าที่พักค่ายามค่าพวกลาดตระเวนเพราะว่าตรงนั้นบริเวณฟลอริดาเนี่ยถ้าประธานาธิบดีไปจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดตรงชายทะเลต้องมีการลาดตระเวนโดยเรือรบของทหารเรือมากพอสมควรใช้เงินไปทั้งหมดนี่ 11.3 ล้านเหรียญใน1เดือนก็เกือบจะ400ล้านบาทเขาก็ไปวัดดูสิครับว่าเอาสมัยโอบามาเนี่ยใช้เงินทองอย่างไรค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปมาๆอย่างไรปรากฏว่าเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยและครอบครัว1เดือนออกค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลผู้เสียภาษีต้องจ่ายประมาณ400ล้านบาทเทียบกับโอบามาทั้งปีของโอบามายังน้อยกว่าทั้งปีเนี่ยเขาไปย้อนดูสิครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่ในอเมริกาเขาบันทึกเอาไว้หมดนะครับคุณเบิกอะไรประธานาธิบดีเบิกอะไรใช้อะไรค่าน้ำมันเท่าไหร่ค่าคนใช้เท่าไหร่ค่าห้องนอนค่าอาหารค่าเลี้ยงแขกทั้งหมดนี่เขาจะต้องเบิกแล้วก็จะต้องมีการบันทึกของโอบามาตลอดเวลา8ปีที่อยู่ในตำแหน่งนั้นต่อปีเฉลี่ยต่อปีเนี่ยครับตกประมาณ 12.1 ล้านเหรียญเป็นเงินไทยก็ประมาณ420ล้านบาทนี่1ปีนะครับของโอบามาของทรัมป์นี่1เดือนครับ400ล้านเข้าไปแล้วครับแปลว่าทรัมป์ใช้เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัวใน1เดือนเท่ากับโอบามาใช้1ปีนี่ก็จะเป็นตัวเลขที่จะมีประเด็นปัญหาขึ้นมาต่อเนื่องและนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ครับว่าข้อมูลเหล่านี้ก็ทยอยกันออกมาเพราะว่าทรัมป์ทำตัวอย่างนี้ก็จะถูกตรวจสอบค่อนข้างที่จะเข้มข้นพอๆกันเพราะว่ายิ่งทรัมป์บอกว่าจะเข้มข้นกับสื่อเข้มข้นกับผู้ที่ตรวจสอบเขาไม่ชอบคนที่ตรวจสอบเขาก็จะยิ่งถูกตรวจสอบมากขึ้นคุณชนุชบอกได้ดูครับตอนเช้าแต่ดูแล้วเหมือนกับหาเสียงมีหน้าม้าขึ้นมาอวยทรัมป์บนเวทีด้วยคุณโฮมปรางบอกว่าดิฉันคิดว่าทรัมป์น่ากลัวกว่าฮิตเลอร์อีกนะครับคุณวิจิตบอกว่าทันพอดีครับตอนเช้าคุณวุฒน้อยบอกว่าติดตามตลอดทุกเช้าครับคุณแฟรดด็อกบอกทันพอดีเพราะตอนเช้านี่ผมไม่แน่ใจว่าหลายท่านตื่นแล้วอย่างโดยเฉพาะวันอาทิตย์นะครับแต่ผมคิดว่าเป็นข่าวร้อนที่น่าจะเล่าขานให้ฟังก็เลยทำ Facebook Live ให้ทุกท่านผมไปอยู่ที่ไหนถ้ามีข่าวอะไรที่ผมคิดว่าน่าสนใจสำหรับพวกเราผมก็จะทำให้เลยครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นประโยชน์คุณกิ๊กบอกว่าไม่ทันดูย้อนหลังคุณปีหนึ่งบอกกาญจนบุรีชัดเจนติดตามตลอดคุณเอกพลบอกว่าสวัสดีจากแคลิฟอร์เนียฝนตกหนักมา2วันแล้วแคลิฟอร์เนียฝนตกหนักนี่แหละครับเป็นประเด็นปัญหาเรื่องเ ขื่อนใช่ไหมครับเรื่องเขื่อน ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่ว่าจะต้องมีการอพยพคนที่ผ่านมาก็200,000คนเป็นไม่ใช่ตัวเขื่อนเองที่เป็นปัญหาแต่ว่าเป็นตัวทางน้ำไหลทางพร่องน้ำ spillway เนี่ยที่ทำให้เป็นความน่าวิตกกังวลว่ามันจะพังลงมาหรือเปล่าถ้าพังลงมาคนแถบนั้นเนี่ยก็จะลำบากเสี่ยงภัยอย่างยิ่งเลยครับโอโรวิลเนี่ยเป็นเขื่อนใหญ่มากเขื่อนที่สูงที่สุดในอเมริกาและถ้าขนาดของ reservoir ที่กักน้ำนี่เขาบอกว่าอันดับ
2ของรัฐแคลิฟอร์เนียทีเดียวครับ ฉะนั้นเช้าวันนี้ที่แคลิฟอร์เนียถ้าคุณเอกพลติดตามข่าวนี้ก็ช่วยรายงานจากที่นั่นคุณอรวรรณบอกจากนิวยอร์กติดตามทุกวันคุณซุปเปอร์แมนซุปเปอร์นันนะครับบอกว่าชัดมากคุณกิโมโนบอกทันยังเข้าใจว่าคุณสุทธิชัยอยู่อเมริกาไม่ใช่ครับผมติดตามผ่านการถ่ายทอดสดของ CNN แล้วที่มันตลกกว่านั้นก็คือว่า ทรัมป์บอกว่าพวกสื่อเหล่านี้สื่อหลักเหล่านี้ CNN Washington Post New York Times เป็นสื่อเฟกนิวส์เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของอเมริกาของประชาชนคนอเมริกันแล้วพวกเราเนี่ยเอาแต่ข่าวผิดข่าวเพี้ยนข่าวลวงข่าวหลอกให้ประชาชนไม่รายงานความเป็นจริงแต่ CNN ถ่ายทอดคำปราศัยของทรัมป์ทุกประโยคเลยครับทรัมป์พูดอะไรก็ผ่าน CNN หมดรวมทั้งที่ด่า CNN ก็ถ่ายทอดสดผ่าน CNN ด้วยฉะนั้นนี่คือปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างจะแปลกและก็น่าติดตามว่าเออแล้วทรัมป์จะเอายังไงกับสื่อแล้วสื่อจะเอายังไงกับทรัมป์ คุณแกมบอกว่าติดตามดูตลอดจากมินเนสโซตาขอบคุณมากครับคุณอับดุลรามานบอกว่าได้สาระครับคุณพิรพงศ์บอกสุโขทัยชัดดี คุณธนากรไพโรจน์บอกว่าเทียบได้ยังไงกับฮิตเลอร์และทรัมป์ไร้สาระสุดท้ายตัวเองก็ต้องรักบ้านครับคุณธนากรถ้าคิดว่าฮิตเลอร์กับทรัมป์ไม่เกี่ยวอะไรกันก็น่าจะนำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์เราจะได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าคำว่าฮิตเลอร์มองไปในอดีตกับทรัมป์วันนี้มีหลายคนในอเมริกาคิดว่าน่ากลัวไม่แพ้ฮิตเลอร์แต่ถ้าคุณธนากรคิดว่าคุณธนากรไพโรจน์นะครับคิดว่าไม่เหมือนแตกต่างอย่างไรลองเขียนวิเคราะห์เข้ามาผมจะอ่านให้พวกเราฟังครับว่าความเห็นที่เราไม่เห็นตรงกันนั้นดีมากเลยครับจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณฮอมปรางบอกติดตามทุกวันทั้งเช้าและเย็นคุณซันแก้วบอกว่าซิดนีย์ขยับเป็น9โมงกำลังดีเลยครับขอบคุณมากครับที่ขอนแก่นคุณที คุณยัสมิน่าดูจากระยองคุณลุงเหลี่ยมฟังแล้วได้ความรู้ไม่เครียดไม่ต้องเครียดครับแต่ว่าต้องเอาจริงเอาจังและต้องทันข่าวต้องรู้ทันเพราะว่าติดตามข่าวระหว่างประเทศนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องเข้าใจทุกแง่ทุกมุมไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรมองต่างยิ่งดีเพราะเราจะได้เห็นว่าอ๋อมองอีกแง่มุมนึงนั้นเป็นประเด็นที่น่าศึกษาเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมองต่างเขาต้องมีเหตุและผลครับคุณดวงฤทัยบอกกล้องโฟกัสชั้นหนังสือแทนหน้าคุณสุทธิชัยครับข้างหลังนั้นเป็นกองหนังสือที่ผมต้องอ่านเพื่อให้ทันกับโลกแล้วก็ทันกับเหตุการณ์ทั้งหมดครับคุณโชติบอกว่าโลกจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงด้วยบริบทของตนเองถูกต้องเลยครับคุณเอาบอกว่าขอถามครับคือไม่เข้าใจระบบการเมืองอเมริกาเท่าไหร่องค์กรพวก FBI CIA นี่เขาวางระบบยังไงให้เป็นอิสระไม่ให้ฝ่ายบริหารแทรกแซงแล้วทวงดุลกับตรวจสอบยังไง CIA กับ FBI แน่นอนครับต้องอยู่ภายใต้ประธานาธิบดีแต่เขาก็เป็นมืออาชีพเขาก็จะทำงานที่เขาถือว่าตรงกับมาตรฐานวิชาชีพนักการเมืองเข้ามาย้ายเขาได้เปลี่ยนคนได้แต่ตราบเท่าที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่สามารถจะให้การเมืองมาบังคับว่าข่าวกรองคุณต้องออกมาแบบนี้เพราะว่าคุณทำอย่างนี้ข่าวออกมาลักษณะนี้เป็นประโยชน์กับผมถ้ามีข่าวกรองออกมาไม่เป็นประโยชน์ต่อผมคุณห้ามรายงานถ้าอย่างนั้นแล้วก็หน่วยงานข่าวกรองหน่วยงานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยประจำเนี่ยก็จะเสียหายหมดคนอเมริกันเขาถือมากครับว่านักการเมืองมาประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ว่าคนทำงานกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายหน่วยงานกลไกทั้งหลายต้องทวงดุลแล้วต้องมีมืออาชีพทำแล้วถ้าเขาบังคับให้คุณทำในสิ่งที่มันผิดจริยธรรมผิดหลักการคอร์รัปชันถ้านักการเมืองเข้ามาสั่งให้คุณทำในสิ่งที่ผิดจากที่คุณเคยดุสอนมาเล่าเรียนมาหรือที่ประชาชนคาดหวังคุณ 1. คุณต้องลาออก 2. ถ้าคุณไม่ลาออกคุณต้องแจ้งกับประชาชนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมันถึงมีการข่าวที่รั่วที่ทรัมป์โกรธไงครับลีกส์ที่ว่านี่ไงครับมันรั่วออกมาเพราะว่าคุณอยู่ในฝ่ายข่าวกรองคุณเห็นว่าข่าวมันเป็นอย่างนี้คุณตรวจสอบแล้วเป็นอย่างนี้แต่ว่าประธานาธิบดีคุณบอกไม่ใช่อย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้เช่นทรัมป์บอกว่าเขาเนี่ยสนิทกับรัสเซียเขากับวลาดิเมียร์ปูตินพูดกันรู้เรื่องฝ่ายข่าวกรองบอกว่าเขาแฮกข้อมูลเรามีข้อมูลหลักฐานว่าเขาแฮกข้อมูลเราแล้วก็ได้บรีฟกับท่านประธานาธิบดีแล้วด้วย
ได้ให้ท่านประธานาธิบดีดูข่าวกรองความลับสุดยอดแล้วด้วยแต่ท่านประธานาธิบดีก็ยังไม่เชื่อฉะนั้นหน้าที่ของคุณในฐานะทำหน้าที่ข่าวกรองอย่างมืออาชีพอย่างรับผิดชอบคุณเลือกเอาครับว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็มีวิธีการฟ้องประชาชนอย่างไรหรือคุณต้องลาออกเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าคุณอึดอัดคุณกำลังเจอกับปัญหาที่คุณไม่สามารถจะบอกกล่าวหรือทำงานภายใต้ระบบนี้ได้อย่างเช่นกรณีธนาคารกลางที่เขาเรียก Federal Reserve Janet Yellen ซึ่งเป็นประธาน Reserve คนปัจจุบันนี้ก็พยายามจะบอกครับว่าไม่ว่าท่านประธานาธิบดีจะมีนโยบายเศรษฐกิจอย่างไรเนี่ยแบงก์ชาติก็จะต้องศึกษาวิเคราะห์ตามหลักการของมืออาชีพจะไม่โอนเอียงไปตามการเมืองไม่ใช่ว่าการเมืองต้องการตัวเลขอย่างนี้ต้องการให้มีอัตราโตอย่างนี้ต้องการให้ภาพดูสวยเพื่อที่จะได้คะแนนเสียงอย่างนี้ธนาคารกลางหรือที่เขาเรียก Federal Reserve เนี่ยถ้าหากเป็นมืออาชีพเนี่ยก็จะไม่ทำตามนั้นจะทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดประธานาธิบดีปลดออกได้ไหมก็เขามีวิธีการตั้ง Board of Governors บอร์ดของธนาคารกลางที่ก็ตั้งกันทุก4ปี5ปีแล้วแต่ใครอยู่เทอมไหนอย่างไรก็เป็นอำนาจหน้าที่ของบอร์ดเหล่านี้ซึ่งก็แน่นอนครับประธานาธิบดีก็มีส่วนในการเลือกบอร์ดแต่ว่าบอร์ดอาจจะได้รับเลือกจากอดีตประธานาธิบดีแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกน้องหรือว่าฟังประธานาธิบดีคนปัจจุบันหรือแม้แต่ประธานาธิบดีตั้งคุณไปแล้วเนี่ยเขาตั้งคุณเพราะคุณมีชื่อเสียงและคุณมีประวัติที่ดีผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาฉะนั้นคุณก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะที่ประชาชนไว้วางใจเรื่องนี้ก็เลยเกิดขึ้นแล้วครับที่ทรัมป์เสนอนิวกอสซัชเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดคนล่าสุดเป็นคนเสนอชื่อนะครับแต่ว่าท่านผู้พิพากษานิวกอสซัชซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการถูกตรวจสอบซักถามโดยวุฒิสภาก็มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง travel ban เรื่องการห้ามเข้าต่างประเทศก็ไม่เห็นด้วยกับทรัมป์นี่คือเสน่ห์ของประชาธิปไตยที่แท้จริงความเห็นต่างทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนต้องยืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องประชาชนก็จะเป็นคนตัดสินเองครับว่าคุณเป็นคนที่น่าไว้วางใจหรือไม่แค่ไหนอย่างไรนี่คือกติกาสากลที่ควรจะเป็นและจะทำให้ประชาชนเป็นผู้ปกครองประเทศเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงขอบคุณทุกท่านนะครับนี่ผมเริ่มเปิดดูนี่มีความเห็นเข้ามาอย่างต่อเนื่องจะเรียกว่าทุก5วินาทีก็ได้ครับคุณวงพลบอกว่าหลวงพระบางติดตามทุกวันแชร์ให้เพื่อนดูเพื่อนติดตามทุกคนชอบครับขอบคุณมากครับจากประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศทั่วโลกทำให้พวกเราได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารความคิดเห็นอย่างกว้างขวางคุณ MJ สุริยาบอกมอนทรีออลแคนาดาสวัสดีครับคุณสุทธิชัยเข้มข้นคมชัดน่าติดตามคมชัดทั้งภาพเสียงครับขอบคุณมากทุกคนช่วยกันเสนอความเห็นเข้ามานะครับคุณอำนาจบอกว่าเป็นไลฟ์ที่เพิ่มพูนความรู้มากครับคุณ Modern Office บอกฮิตเลอร์มาจากเผด็จการทหารทรัมป์มาจากประชาชนครับนี่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจทรัมป์คือประชาชนเลือกมาแต่ฮิตเลอร์นั่นมาจากประชาชนเหมือนกันนะครับเลือกตั้งย้อนกลับไปอ่านนะครับเขาปราศัยเก่งมากเขามีเสน่ห์ในการปราศัยอย่างชนิดที่หาตัวจับยากจริงๆวิธีการปราศัยเขาเนี่ยหลายคนที่ไม่ชอบเขาที่วิเคราะห์เขาที่ผมอ่านหนังสือประวัติเขานะครับไม่ชอบทรัมป์อย่างยิ่งเลยแต่บอกว่าอย่างหนึ่งที่ยอมรับก็คือทรัมป์เวลาปราศัยสามารถตรึงคนอยู่คนเป็นล้านๆฝังเขาแล้วเนี่ยเชื่อเขาอะเหตุผลเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามเขามีวิธีการแนวโน้มให้คนเชื่อเขาจนกระทั่งว่าเป็นไงเป็นกันเราจะเอาฮิตเลอร์นี่แหละถ้าหากประเทศตะวันตกอเมริกาสหรัฐฝรั่งเศสไม่รวมตัวกันล้มฮิตเลอร์ความจริงก็จะไม่ประจักษ์ข้อความชั่วร้ายของฮิตเลอร์มาปรากฏตอนหลังตอนที่เขาฆ่าตัวตายเพราะรู้แล้วว่าเขาไม่สามารถจะอยู่เพื่อรับความพ่ายแพ้ได้เพราะสภาพจิตของฮิตเลอร์นี่ก็คือนาร์ซิสซิสเหมือนกันก็คือหลงตัวเองเชื่อว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฉลาดที่สุดในโลกบริสุทธิ์ที่สุดในโลกความชั่วร้ายของฮิตเลอร์มาปรากฏตอนหลังนะครับตอนใหม่ๆนี่เขาเป็นดาราเขาเป็นพระเอกเขาเป็นขวัญใจของคนเยอรมันแต่ลองไปถามคนเยอรมันทุกวันนี้สิครับ
ขาผ่านความตกต่ำความเลวร้ายความโหดร้ายโหดเหี้ยมของฮิตเลอร์เมื่อเขารู้มาหลังจากที่มันช้าเกินไปแล้วทำให้หลายคนในเยอรมันทุกวันนี้ก็ยังขอโทษที่คนเยอรมันขณะนั้นไม่ตระหนักในความชั่วร้ายของเผด็จการที่สามารถฆ่าคนเอาคนไปรมควันพิษแก๊สเชมเบอร์ที่เขาเรียกตายกันต่อหน้าต่อตาทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งผู้ใหญ่ผมอยากให้เชิญชวนไปอ่านประวัติฮิตเลอร์ให้พวกเราได้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็ติดตามทรัมป์เรายังไม่สามารถจะชี้นิ้วลงไปครับว่าทรัมป์โหดร้ายทารุณฆ่าคนแบบฮิตเลอร์แต่เรากำลังจะประเมินจากมาตรฐานสากลในยุคนี้ในศตวรรษที่21นี้ว่าอะไรคือเผด็จการความชั่วร้ายและการสร้างมาตรฐานที่ชาวโลกยอมรับได้หรือเปล่านี่ครับคือความสำคัญของการติดตามข่าวผมจะไม่เพียงแต่บอกว่าคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนั้นแล้วท่านตัดสินเอาเองผมจะเอาข้อมูลทั้งหมดความเห็นของหลายๆฝ่ายมาเสนอให้ท่านนำไปพิจารณาประเมินตัดสินเองเราจะได้ฉลาดขึ้นครับคนไทยจะได้ติดตามข่าวสารที่ทันกับทั้งโลกที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เราอาจจะมองมุมต่างกันได้ครับแต่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องอยู่ในกระบวนการติดตามหาข้อมูลต่อเนื่องวันนี้ข้อมูลเรามีแค่นี้เราคิดเราสรุปเป็นอย่างนี้แต่ข้อมูลจะหลั่งไหลเข้ามาแล้วโซเชียลมีเดียถ้าเราใช้ไม่เป็นเราก็จะเชื่อในข้อมูลในข่าวลือในอคติในความเห็นบางด้านบางมุมซึ่งไม่เสียหายครับตราบเท่าที่เรารู้ว่าเราติดตามแล้วเราจะนำมาประกอบความคิดเราเท่านั้นไม่ใช่ว่าเราเห็นปั๊บเราอยากจะเชื่ออย่างนี้เราก็เชื่อไปเลยแล้วเราก็จะติดกับดักก็คือว่าเราก็จะเป็นเหยื่อของความคิดแนวนั้นอย่างเดียวเพราะใจเราอยากเชื่ออย่างนี้เราก็ไปแนวนี้เลยแล้วปฏิเสธที่จะฟังที่จะอ่านความเห็นอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็จะกลายเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์โซเชียลมีเดียในยุคที่ถูกหลอกใช้ถูกจูงจมูกได้ง่ายเราไม่ควรจะเป็นเหยื่อของโซเชียลมีเดียเพราะโซเชียลมีเดียควรจะเป็นเครื่องมือของเราในการสร้างความเฉลียวฉลาดไม่ใช่เรากลายเป็นเหยื่อเป็นทาสของโซเชียลมีเดียนี่ครับเป็นสิ่งที่ผมเองคิดว่ามีความสำคัญที่มานั่งคุยแล้วก็พูดจาแลกเปลี่ยนกันนี่ครับผมก็เชื่อว่านี่คือหัวใจของโลกสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเห็นต่างที่สร้างความถูกต้องได้คุณธนากรไพโรจน์เขียนมาบอกว่าความเข้มแข็งของรัฐสภาเยอรมันกับอเมริกาต่างกันมากเยอรมันยอมรับเองเลยว่าฮิตเลอร์เกิดจากรัฐสภาที่อ่อนแอหลังจากฮิตเลอร์ตายเยอรมันต้องแก้รัฐธรรมนูญใช่ครับนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่ารัฐสภาของเยอรมันอ่อนตอนนี้รัฐสภาของอเมริกันเป็นอย่างไรนี่ครับเราต้องตาม Republicans ตอนนี้มองอย่างไรต้องไปตามดูตอนนี้จอห์นแมคเคนของ Republican เลยนะครับจอห์นแมคเคนจำได้นะครับว่าแกสมัครรับเลือกตั้งด้วยแกเป็นแกนสำคัญของพรรค Republican แล้วแกก็สู้อย่างดุเดือดรุนแรงและก็เกือบจะได้เป็นประธานาธิบดีวันนี้เขาเป็นแกนหลักสำคัญใน Republican ในรัฐสภามีคนบอกว่าจอห์นแมคเคนอาจจะเป็นกลุ่มขบฏต่อทรัมป์เป็นกลุ่มที่กำลังจะรวมตัวเป็นพลังฉะนั้นถ้าเราคิดแบบที่คุณธนากรไพโรจน์เสนอแนะก็น่าสนใจว่าเราต้องดูว่ารัฐสภาสหรัฐเข้มแข็งหรืออ่อนแอจะยอมตามทรัมป์ทุกอย่างหรือไม่เดโมแครตหลังจากพ่ายแพ้เพราะฮิลลารีคลินตันสู้ไม่ไหวแล้วจะปรับตัวอย่างไรรีพับลิกันซึ่งมีเสียงส่วนใหญ่ทั้งสภาบนและสภาล่างจะถือว่าทรัมป์เป็นแกนสำคัญเป็นผู้นำที่ตัวเองต้องเดินตามหรือไม่อย่างไรนี่ครับขอบคุณคุณธนากรไพโรจน์ที่วิเคราะห์ร่วมกันเข้ามาเรายังสามารถจะพูดจากันได้ตลอดครับเพื่อที่จะนำไปสู่ความสดใสสว่างของการเข้าใจคุณธนากรบอกต่อว่าคนไทยต่างอเมริกาตรงไหนวันนี้มีการร้องเรียนเรื่องพม่ามีแผงผักแถวแถวภูเก็ตครับก็แน่นอนปัญหาของสังคมไทยกับสหรัฐปัญหาต่างคนต่างมีจะเหมือนหรือไม่เหมือนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ คุณสุปนันบอกคุณสุทธิชัยพูดดีมากครับจะต่างคนต่างคิด จะมีคนคิดต่างมาคอมเพลนก็ไม่เป็นไรครับถูกต้องแล้วครับ
นี่คือชุมชนคนรักข่าวที่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคุณธนากรไพโรจน์บอกต่อรู้ไหมว่าวันนี้อเมริกันดรีมทำร้ายอเมริกาแค่ไหนคำว่าอเมริกันดรีมนี่เราต้องยอมรับเลยนะครับว่าฟังแล้วมันมีเสน่ห์มันอินสปายมันให้แรงบันดาลใจมากคนที่ไปตั้งรกรากที่อเมริกาทั้งคนที่เกิดในอเมริกาและคนที่อพยพในอเมริกาเนี่ยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขามีความหวังไปอยู่อเมริกาเพราะ American Dream คำว่า American Dream เนี่ยแปลว่าคุณจะเกิดในฐานะอะไรก็ตามคุณจะเป็นคนยากดีมีจนอย่างไรก็ตามคุณมีโอกาสที่จะไปถึงดวงดาวได้ทั้งสิ้นโอบามาเขาก็บอกว่าเขาเป็นเด็กพ่อแม่เขาหย่ากันเขาต้องเลิกกันแล้วเขาก็เรียนหนังสือเขาก็เป็นคนผิวดำอยู่ในชีวิตที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้เนี่ยจะมีโอกาสแม้กระทั่งจะไปสมัครเป็นสว.เลยเขาไม่เคยฝันว่าเขาวันหนึ่งจะเป็นประธานาธิบดีได้เขาเป็นผิวดำเนี่ยก่อนหน้าที่โอบามาจะเป็นประธานาธิบดีใครจะเชื่อเลยครับว่าคนผิวดำจะสามารถเป็นประธานาธิบดีได้โอบามาเป็นตัวอย่างของ American Dream และหลายคนครับได้ตำแหน่งแห่งหนดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยคิดแต่สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับอเมริกาก็คือว่าคุณมีโอกาสเท่าเทียมกันกติกาอย่างน้อยในรัฐธรรมนูญและกติกาสังคมอเมริกันเนี่ยเรื่องกีดกันเขาไม่เอาเรื่องแบ่งสีผิวอย่างน้อยสุดในหลักการนะครับในทฤษฎีนะครับเขาไม่ยอมความเป็นประชาธิปไตยเขาเนี่ยคือคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณจะต้องเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นฉะนั้นเราจะเห็นคนใหญ่คนโตในอเมริกาที่เคารพในหลักการประชาธิปไตยเขาก็ใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาครับเขาก็จะไม่มีการเบ่งอวดอ้างฐานะสังคมคนรวยที่สุดของอเมริกันเนี่ยผมเคยรู้จักก็นั่งรถใต้ดินไปยืนซื้อตั๋วเข้าคิวเหมือนคนอื่นครับและเขาก็มีความภูมิใจว่านี่คือความเป็นอเมริกันฉะนั้นวันนี้ที่ไอ้จีนเนี่ยสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมีคำว่า Chinese Dream สีจิ้นผิงต้องการให้ทั้งโลกเห็นว่าจีนเนี่ยสากล นะจีนเนี่ยไม่ใช่คอมมิวนิสต์โบราณแบบที่หัวรั้นหัวดื้อและไม่ยอมฟังใครต่อไปจีนคือประเทศที่เป็นหนึ่งในโลกที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสีจิ้นผิงคิดคำนี้ขึ้นมาเลยครับไม่กลัวจะถูกกล่าวหาว่าโอ้ยคุณลอกเลียนแบบอเมริกันนี่คุณเดินตามอเมริกันนี่ Chinese Dream คุณก็คือลอกคำว่า American Dream ไม่ใช่หรือก็บอกอาจจะแปลคล้ายกันแต่คำว่า Chinese Dream ของจีนนั้นคือ1 2 3 4 5เขาต้องการให้จีนเป็นประเทศที่ทันสมัยเขาต้องการให้คนจีนมีความฝันที่จะเป็นประชาชนของโลกเขาต้องการให้ Chinese Dream เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์ฝันได้เช่นเดียวกันฉะนั้นผมเชื่อว่าสีจิ้นผิงเนี่ยไม่ได้กลัวจะถูกชี้นิ้วว่าคุณลอกเลียนแบบอเมริกันแต่เขาต้องการให้คนจีนและทั้งโลกเห็นว่าคนจีนพร้อมจะปรับอะไรที่ดีจีนพร้อมจะปรับจีนไม่กลัวจะถูกใครชี้หน้าด่าว่าเรียนแบบใครแต่จีนจะมีรูปแบบของตัวเองแม้กระทั่งระบบเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็บอกว่าจีนเขาก็บอกว่าเขาแบบของเขานะเขาไม่ได้ลอกเรียนแบบทุนนิยมแบบสหรัฐของเขาคือสังคมนิยมการตลาดแบบจีนนี่คือวิธีการที่ทำให้สีจิ้นผิงวันนี้ถูกมองว่าเป็นผู้นำโลกที่อาจจะมาแทนอเมริกาก็ได้ถ้าหากทรัมป์ไม่สามารถที่จะรักษาความเป็นประเทศที่สามารถเอื้อต่อชาวโลกให้เป็นหนึ่งและคนอื่นสามารถที่จะอยู่ในลักษณะที่เท่าเทียมกันพอสมควร คุณปกรณ์อาโตโพราบอกว่าชอบครับคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นแล้วก็ขอบคุณเช้าวันนี้วันอาทิตย์สภากาแฟขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมหวังว่าเราจะมีความสุขในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะกันอย่างนี้ใน Facebook Live แลกเปลี่ยนกันอย่างนี้แบ่งปันกันอย่างนี้ และ
ยอมฟังความเห็นซึ่งกันและกันอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นความสวยงามคุณอรสาบอกว่าภาพและเสียงชัดเจนและล่าสุดท้ายคุณพัศกรบอกชมออกปั่นจักรยานที่เขื่อนลำพระเพลิงปั่นจักรยานไปด้วยติดตามไปด้วยเหรอครับแม่สุดยอดเลยครับเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอให้เป็นวันอาทิตย์ที่มีความสุขสงบโปร่งโล่งสบายครับสวัสดีครับคืนนี้เจอกัน 3 ทุ่มเสร็จๆครับสวัสดีครับ